วันนี้ผมมีสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่เค็มมาแจกนะครับให้ดูก่อนเวลาเราไปจัดขายเนี่ยขายแบบนี้ได้เลยนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดไข่เค็มนะครับสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนำไปเสริมสูตรหลายๆสูตรที่ผมเคยแชร์ไปนะครับไปดูในคลิปนี้ได้เดี๋ยวคำนวณต้นทุนให้ดูด้วยนะครับขั้นตอนแรกเราจะนึ่งไข่แดงเค็มก่อนนะครับจะให้ไข่เค็มของเราสุกก่อนนึ่งประมาณ5นาทีครับตอนนี้ไข่ของเราก็นึ่งสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำออกจากเตาเลยจากนั้นนะครับเราก็ยีไข่นะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับตอนนี้ไข่เราสุกแล้วนะครับก็จะยีง่ายหน่อยก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราปั่นพริกกระเทียมกันนะครับผมใส่กระเทียมลงไปในโถปั่นก่อนเดี๋ยวปั่นในส่วนของกระเทียมก่อนครับเทใส่ถ้วยไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็ปั่นพริกต่อเลยนะครับเดี๋ยวไปผสมน้ำจิ้มกันเลยนะครับต่อไปเรามาผสมในส่วนผสมของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่น้ำปลาลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะละลายน้ำตาลมะพร้าวกันก่อนนะครับตอนนี้น้ำตาลมะพร้าวละลายดีแล้วนะครับผมก็ใส่น้ำมะนาวลงไปนะครับตามด้วยพริกจินดาสับละเอียดหรือปั่นเมื่อกี้นะครับที่เราปั่นเตรียมไว้กระเทียมนะครับปั่นละเอียดนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะครับกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะจากนั้นก็ใส่ไข่แดงเค็มลงไปนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันเลยจากนั้นก็ใส่ผักชีลงไปนะครับผักชีซอยคนให้เข้ากันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่เค็มของเรานะครับเดี๋ยวเตรียมจัดเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่เค็มนะครับสูตรนี้บอกเลยอร่อยมากๆนะครับมีความมันความหอมเปรี้ยวหวานเผ็ด4รสครบเลยทีเดียวนะครับเวลาเรานำน้ำจิ้มพวกนี้ไปเสิร์ฟเมนูเรานะเราสามารถจัดเซตเป็นเซตบ็อกซ์แบบนี้ได้นะก็อันนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะว่าเรามีไก่ย่างสูตรนี้ผมแจกสูตรไปแล้วนะสูตรน้ำหมักไก่ย่างสูตรนี้อร่อยมากข้าวเหนียวอัญชันวิธีการนึ่งไปพิมพ์คำว่าข้าวเหนียวอัญชันเชฟขวัญเจอแน่นอนคลิปที่แชร์ไปแล้วอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดปกติสีเขียวน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่เค็มสูตรนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่อบโอ่งทั้งหมดเนี้ยผมแชร์สูตรไปหมดแล้วนะครับสามารถนำมาประกอบอาชีพได้เลยชิมเลยดีกว่าพูดมากนะไก่เนื้อนี่คือไก่อร่อยมากมาเจอน้ำจิ้ม4รสอร่อยมากไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับสุดหลังจากที่ดูวิธีการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดไข่เค็มไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูต้นทุนกันนิดนึงนะวัตถุดิบที่เราใช้มีไม่กี่ตัวนะครับก็จะมีหลักๆก็คือไข่แดงเค็มนะครับพริกจินดากระเทียมมะนาวน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ผักชีเราเพิ่มสีเขียวนะครับวัตถุดิบทุกตัวผมใส่ค่ายิวไปด้วยค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้ไข่เค็มเนี่ยผมให้เป็น 100% เพราะว่าซื้อมาฟองละ5บาทเนี่ยผมก็ใช้5ฟองนอกจากนี้ผมมีค่าเผื่อด้วยนะค่าเผื่ออื่นๆสักประมาณ 10%
ก็จะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น 10% ของต้นทุนที่ใช้ไปสูตรนี้นะครับหลังจากที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยผมชั่งน้ำหนักได้ประมาณ4ขีดต้นทุนหรือเงินที่เราใช้ไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 56.95 สตางค์ตีไป57บาทดังนั้นนะครับจะเห็นไอเดียแล้วว่าอย่างในตัวอย่างผมลองจัดเป็นเซตบ็อกซ์ไก่ย่างข้าวเหนียวอันชันไข่ต้มนะครับเซตนี้เนี่ยผมก็ใส่น้ำจิ้มหลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มไก่อบโอ่งน้ำจิ้มซีฟู้ดสีเขียวแล้วก็น้ำจิ้มไข่เค็มนะครับทั้งหมดเนี่ยผมเคยแชร์สูตรไว้หมดแล้วสามารถนำมาใส่ได้ในส่วนน้ำจิ้มไข่เค็มเนี่ยผมใส่ถ้วยน้ำจิ้มประมาณ30กรัมอยู่ที่ประมาณ4บาทต้นทุนของถ้วยนี้นะครับยังไม่ได้บวกค่าถ้วยไปถ้วยนี้น่าจะตกประมาณ50สตางค์ได้อันนี้เป็นไอเดียคร่าวๆในการที่เราจะเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารของเรานะครับใครที่ขายไก่ย่างอยู่ลองจัดเป็นเซตบ็อกซ์แบบนี้นะครับก็ทำให้ดูน่ากินมากๆเลยนะครับมีความน่าสนใจมีความหลากหลายในน้ำจิ้มที่เราให้ลูกค้าเลือกด้วยนะครับก็ลองนำวิธีนี้ไปทำขายเพิ่มรายได้กันดูนะครับ